พบกันอีกครั้งครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast สัปดาห์นี้เดือนนี้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วละครั้งที่102เนี่ยผมพาไปเที่ยวมีเรื่องที่นครวัดหลังจากนี้ไปนะครับเนื่องจากว่านครวัดใหญ่มากแล้วก็เรื่องราวสลับซับซ้อนมากก็เลยตกลงว่าจากนี้ไปอีกสัก5ตอนจะพาไปมีเรื่องกันที่นครวัดให้ครบ5รอบที่ผมไปมา รอบนี้นะครับเรียกว่ายกแรกว่าด้วยการไปนครวัดครั้งแรกของผมแล้วครั้งแรกของหลายๆคนนะครับเมื่อ2535เป็นการบุกไปกับพระคณะ UN กำลังเตรียมเลือกตั้งหลังการพักรบใหญ่เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชานครวัดเนี่ยอยู่ในความทรงจำและความฝ่ายฝันของคนที่จะไปกันอย่างมากมายไม่ใช่เฉพาะคนเขมรหรือคนไทยแต่ทั้งโลกครับเขามุ่งมั่นปรารถนาว่าในชีวิตหนึ่งเนี่ยขอให้ได้มานครวัดสักครั้งหนึ่งรู้เชื่อไหมครับว่าคนที่มาประเทศไทยจำนวนหนึ่งเนี่ยก็คือมาพักฐานที่ประเทศไทยแล้วก็ไปนครวัดแล้วก็กลับมาพักต่อที่ประเทศไทยเพราะนครวัดเนี่ยถือเป็นหมดหมายเป้าหมายสำคัญของผู้คนทั้งโลกที่จะต้องไปดังที่เคยมีคนกล่าวไปบอกว่าถ้ายังไม่ถึงนครวัดอย่าเพิ่งตายนะครับหรือไปถึงนครวัดแล้วเห็นนครวัดแล้วอ๋อตายได้แหละชีวิตนี้คุ้มนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยไปนครวัดตามที่เล่ามาแล้วนะครับผมไปมาแล้ว5ครั้งครั้งแรกที่ไปเนี่ยเป็นครั้งที่แบบใช้คำว่าสุขๆดิบๆมากเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยทุกท่านคงจำได้ว่าเขมรเนี่ยกำลังรบกันไม่รู้กี่ต่อกี่ฝ่ายถ้าจำไม่ผิดมีทั้ง5ฝ่ายด้วยกันนะมีเขมรเสรีเขมรแดงจีนเขมรเวียดนามเขมรฝ่ายไหนก็ไม่รู้หลายฝ่ายฝ่ายลอนดอนฝ่ายอเมริกานะครับมียักษ์4ซะ5ฝ่ายแล้วก็รบกันต้องใช้คำว่างี้อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เนี่ยย่อมมีความสลับซับซ้อนเมื่อมีความสลับซับซ้อนเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้คนนั้นคนนี้ทั้งภายในเองเนี่ยนะครับก็จะสลับซับซ้อนมากแล้วมีไปเกี่ยวเนื่องกับภายนอกตามที่เราว่าเนี่ยกลุ่มนึงไปเกี่ยวกับอเมริกากลุ่มนึงไปเกี่ยวกับจีนกลุ่มนึงไปเกี่ยวกับรัสเซียนะครับกลุ่มนึงเกี่ยวกับเวียดนามกลุ่มนึงเกี่ยวกับไทยอย่างเงี้ยนะครับทำให้หลังจากเขมรเนี่ยได้รับอิสรภาพจากฝรั่งเศสขัดแย้งนะครับเพราะว่าคนนู้นก็ชอบแบบนู้นคนนี้ก็ชอบแบบนี้คนที่ชอบแบบนี้ก็อยากให้เป็นแบบนี้ก็ไปหาพวกนะครับที่สนับสนุนแบบนี้มาก็ทำให้รบกันตอนที่ผมเรียนเป็นนักเรียนอยู่ที่วชิราวุธจนเข้าเป็นนักศึกษามอชอจนแม้กระทั่งจบไปอยู่ที่สุรินทร์เนี่ยนะครับตอนนั้นก็โอ้โหเขมรกำลังป่วนมากๆเลย2424-25นะครับปวดมากๆผมยังไปเป็นแพทย์อาสาของสภากาชาดโลกนะอยู่ที่เขาอีด่างเลยนะครับก็เข้าใจและเห็นใจบ้านเมืองที่บ้านแตกสลายขาดจนกระทั่ง2535เอาให้สั้นเดี๋ยวไม่ได้ไปนครวัดนะครับ2535เนี่ยรบกันจนสหประชาชาติแล้วก็จริงๆไทยเราเนี่ยครับก็มีส่วนมากในการเชื่อมประสานให้เกิดการปรองดองกันว่าเราหยุดพักกันไหมเลิกรบกันได้ไหมมาลองหาวิธีสันติกันเถอะด้วยการเลือกตั้งแล้วถ้าหากว่าเราจะเลือกตั้งแล้วออกมาเป็นยังไงนะก็ค่อยว่ากันคือฟังเสียงประชาชนหน่อยคือตอนนั้นอย่าลืมนะมีสมเด็จสีหนุซึ่งตอนหลังพระองค์ท่านก็ลาออกจากความเป็นพระมหากษัตริย์นะแล้วก็มีลูกชายของท่านก็เลือกตั้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันวุ่นวายหมดในจังหวะที่ทางสหประชาชาติเข้าไปบอกว่าหยุดรอบและจำเตรียมการสำรวจสำรวจสัมมโนประชากรเพื่อจะทำการเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันก็เลยเกิดว่าอ๋อนครวัดไปได้ตอนนั้นไม่มีใครกล้าไปเพราะว่ารบกันไม่รู้ว่าใครอยู่ตรงไหนแล้วไม่รู้ว่าเสียหายเท่าไหร่ผมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอายุเพิ่ง35นะครับก็ได้รับข่าวมาจากคณะศิษย์ของท่านอาจารย์พระไพศาลวิสาโลตอนนั้นจริงๆท่านก็ยังไม่ถึงกับเป็นเกจิหรือครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่นะครับตอนนั้นท่านก็บวชมาได้ระยะหนึ่งแล้วก็มีกัลยาณมิตรอยู่ที่มูลนิธิกรมพลคีนทองซึ่งมีหลายท่านอยู่ที่นั่นก็บอกว่าจะจัดคณะไปนครวัดกันไปไหมผมบอกไปเหตุผลที่ต้องไปก็คือว่า
มันก็อยากไปมานานนะเพราะว่านครรัฐเนี่ยขึ้นชื่ออันที่สองเราคิดว่าถ้าไม่ไปตอนนี้นะเกิดเขมรเขาไม่ปรองดองกันเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ไปอีกมีหนำซ้ำนครรัฐจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เพราะว่าถ้าว่ายังรบกันต่อนครรัฐก็อาจจะชำรุดหรือปรักหักพังเสียหายไปมากกว่านี้เพราะเราได้ข่าวว่าโอ้โหมันบางทีก็เข้าไปใช้โบราณสถานใช้สถานที่เหล่านี้เลยนะครับเป็นที่ซ่องสุมหรือเป็นที่หลบภัยวันนั้นเนี่ยเราไปกันตอนเดือนธันวาคม2535โปรแกรมเนี่ยคือไม่รู้อะไรอ่ะไปกันก่อนแล้วกันนะครับหลักการก็คือจัดรถตู้ไปด้วยกันไปถึงชายแดนแล้วก็ข้ามฟากก็ไปนั่งรถที่เขาจะจัดมาให้เป็นรถอะไรก็ไม่รู้ข้ามไปถึงเขมรเนี่ยก็จะพุ่งตรงไปที่เมืองเสียมเรียบเลยผ่านศรีโสพลนะครับไปถึงเสียมเรียบพอไปถึงเสียมเรียบเนี่ยหลักการตอนนั้นคือไม่รู้ว่าที่พักที่ไหนเขาบอกพักวัดมูลนิธิโกมลเขามีความเชื่อมโยงกับวัดกับพระก็ไปวัดนอนพักนอนพักวัดชื่อวัดตำหนักเรามีเวลาเที่ยว2วันนะครับก็คือวันที่2กับวันที่3แล้ววันที่4ก็ออกเดินทางแต่เช้าเพื่อกลับมาถึงชายแดนให้ทันเวลาปิดชายแดนฉะนั้นการไปเที่ยวเขมรไปเที่ยวนครวัดเนี่ยนะครับมันมีโปรแกรมแบบไปเที่ยวคุณจะไปกันกี่วันไปเที่ยว2วัน3วัน4วัน5วันผมไปครั้งแรกไป2วันแบบไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นวันนี้การไปเที่ยวครั้งนี้ก็ไปเที่ยวตามที่บอกนะเป็นเพราะว่าคุกรุ่นนะครับเพิ่งพักรบกันเนี่ยเอาไปกันแบบฉุกละหุกแล้วก็ไม่ได้มีความพร้อมอะไรแล้วข้อมูลต่างๆเราก็ไม่เคยรู้อะไรครั้งนั้นเนี่ยไปกันแบบไปถึงแล้วรถจอดที่ไหนก็พอรู้ว่าที่นี่คืออะไรเขาจะบอกว่ามีเขตไหนอย่าเดินเพราะว่าระเบิดอาจจะยังไม่กู้เราก็รู้ตัวว่าตรงไหนอย่าไปแต่เราตกลงว่าเราคงไม่ต้องไปด้วยกันนะเพราะว่าทุกคนก็มากันครั้งแรกแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเอาว่าเราจะรู้ว่ารถจอดเวลานี้แล้วใครอยากจะไปตรงไหนที่หน้าปราสาทนี้ก็เดินไปกันมาแล้วกลับมาเจอกันพร้อมกันเวลาที่ล้อจะหมุนเพื่อไปปราสาทต่อไปนะครับนั่นก็คือเป็นการไปครั้งแรกของเรานะครับการไปอย่างนี้เนี่ยนะครับอันนี้ผมนำร่องสำหรับท่านทั้งหลายที่จะไปเองก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าการไปนครวัดเนี่ยเยอะมากนครวัดเนี่ยจะเต็มไปด้วยปราสาทเล็กปราสาทน้อยถามว่าจะไปให้ครบได้ไหมตอนแรกเราบอกจะไปให้ครบโอ้โหสองวันเขาบอกไม่มีทางด้วยเหตุนั้นเนี่ยครับในเวลาสองวันนั้นเราก็ต้องเลือกในภาวะนั้นก็คือเพิ่งหลังสงครามใช่ไหมครับเราก็ต้องเลือกที่เป็นหลักสำคัญอันที่สองก็คือที่ได้รับอนุญาตให้ไปถึงได้นะครับแล้วข้อที่สามก็คือพอจะเก็บสาระคือได้เรื่องมาตามสมควรนะครับผมจะลองเล่าว่าตกลงการไปแบบเร็วๆนะครับสำหรับท่านทั้งหลายที่อาจจะไปแบบนี้ก็ได้แม้จะ30ปีล่วงแล้วเนี่ยคือไปกันเองไปถึงก็เลือกจุดแล้วก็ไปกันนะครับแต่ทุกวันนี้แน่นอนนะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆพร้อมกว่านี้ยกตัวอย่างเช่นเราไปเนี่ยสถานีแรกเนี่ยนะครับใช้คำอย่าไปสถานีแรกเลยว่าที่เราไปเนี่ยทุกที่เนี่ยการเข้าถึงเนี่ยก็เข้าถึงได้ง่ายกว่าทุกวันนี้ที่มีการกั้นเขตและประตูเพราะทุกวันนั้นยังไม่มีการกั้นเขตอะไรแต่เส้นทางเนี่ยเป็นหญ้ารกหรือไม่ก็เป็นทางเดินเล็กๆยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือป้ายหรือเขตอะไรทั้งสิ้นอันที่3ที่ต้องระวังที่สุดคือมีหลุมมีระเบิดวางอยู่ตรงไหนไหมคือเราไปเนี่ยเราก็เห็นระเบิดวางอยู่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะครับเขาบอกว่ากู้มาแล้วถามว่าชนวนถอดหรือยังก็บอกไม่รู้วางอันก็ยังไม่ถอดนะอย่าไปยุ่งเอาว่าเราก็เห็นระเบิดวางอยู่ตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นนะครับอันที่3ก็คือตามปราสาทเนี่ยเราก็จะพบรอยชำรุดเป็นรูโหว่นะเป็นรอยกระเทาะหรือเป็นตำหนิต่างๆซึ่งคำอธิบายก็คือนี่คือรอยปืนรอยกระสุนนะครับที่ยิงกันช่วงนั้นต้องอย่าลืมนะถ้าอยากจะเซฟก็ต้องไปอยู่หาบังเกอร์ใช่ไหมบังเกอร์ไหนที่ปลอดภัยอ่ะมีที่เขมรเนี่ยเต็มไปด้วยปราสาทหินนะมีหนำซ้ำเขาก็ไม่กล้าที่จะยิงหรือถล่มระเบิดเพราะจะทำให้โบราณสถานเสียหายพื้นที่นี้จึงกลายเป็นที่หลบภัยเหมือนกันนะครับก็ทำให้เกิดความเสียหายบ้างตามสมควรนะครับการไปครั้งนั้นเนี่ยเราก็จะพบร่องรอยอย่างเงี้ยเต็มไปหมดทุกที่ทุกทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดแรกที่เราไปแวะกันคือที่พนมผาแขงผมเรียกพนมผาแขงเนี่ยทุกท่านคงจะงงนะจริงๆคือบาเข็งบาเข็งเนี่ยเป็นศูนย์กลางของนครวัด
ยุคไหนดีล่ะยุคที่เริ่มมาก่อตั้งนครวัดโดยพระเจ้ายโสวรมันเรียกว่าบาเคงแต่บางคนนะครับท่านอาจารย์ธรรมธาตุที่ส่วนมากว่าบาเคงมาจากผาแคงคือผาแคงก็ใช่ไหมฮะพนมกุเลนนะซึ่งเคยไปอยู่ก่อนเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดอาจารย์คุกฤทธิ์บอกว่าพนมเนี่ยคือพนมลูกคอแลนนะครับลูกคอแลนเรื่องอังคารพูดคอแลนก็คือลูกลำไยป่าชื่อของปราสาททั้งหลายในนครวัดนครธมหรือในเมืองพระนครหลวงที่เขมรเป็นชื่อที่เรียกกันทุกวันนี้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพนมผาแคงบาเคงก็ชื่อว่าบาเคงแต่ว่าคืออะไรจริงๆเนี่ยคือถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนี่ก็คือใจกลางของนครวัดยุคหนึ่งผมใช้คำว่ายุคหนึ่งต้องใช้คำนี้นะครับเพราะว่าในนครวัดจะเต็มไปด้วยใช้คำว่าปราสาทหลักของแต่ละรัชสมัยที่กษัตริย์เนี่ยทรงสร้างขึ้นเพื่อเป็นใจกลางหรือเป็นที่สถิตของเทพประจำพระองค์ท่านเหมือนประเทศไทยเราเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวพอครองราชก็สร้างวัดประจำรัชกาลที่เขมรเนี่ยแต่ละรัชกาลพอครองราชถึงก็จะต้องสถาปนามหาวิหารแห่งรัชกาลมหาวิหารนี้ปราสาทนี้ไม่ใช่ที่พักนะครับเป็นที่สถิตของเทพประจำพระองค์ท่านเช่นพระองค์ท่านนับถือพระวิษณุปราสาทนี้ก็ประดิษฐานรูปวิษณุแล้วเมื่อพระองค์ครองราชก็พยายามสร้างให้เสร็จนะฮะขณะเดียวกันก็อาจจะสร้างสิ่งอื่นๆประกอบด้วยรวมทั้งอาจจะสร้างปราสาทอื่นเพื่อเป็นอุทิศให้กับพระบิดาพระมารดาหรือพระอัยกาพระอัยกีก็แล้วแต่จะสร้างหรือให้กับครูบาอาจารย์นั้นแต่ละรัชสมัยเนี่ยจะมีปราสาทหลายหลังที่สร้างขึ้นนะครับขณะเดียวกันมีสร้างสิ่งอื่นๆสิ่งอุทิศอื่นๆเพิ่มด้วยหรือสิ่งบริการอื่นๆแล้วเราก็เรียกกันว่าปราสาททั้งหมดเรียกว่าอะไรที่เป็นสิ่งก่อสร้างโดยหินตั้งสูงขึ้นมาเรียกว่าปราสาทปราสาทเหล่านี้ไม่ใช่ที่อยู่นะครับเป็นที่สถิตของเทพหรือเป็นที่พักที่บริการต่างๆนะครับที่สร้างขึ้นมาบาเคงที่เราไปเนี่ยวันนั้นเนี่ยนะครับเขาใช้ก็ไม่เหมือนวันนี้เลยบาเคงเนี่ยจะเป็นทางเดินเต็มไปด้วยดงหญ้าคาขึ้นไปถึงก็จะเจออะไรอ่ะผมใช้ก็ว่าเจอระเบิดตามที่บอกแล้วนะครับร่องรอยระเบิดและรอยชำรุดมีนางอัปสรารูปหนึ่งนะครับยืนหน้าเนี่ยบินไปหมดเลยแล้วก็แม้กระทั่งที่หน้าท้องก็เวอะนะครับสะดือก็บานเพราะว่าโดนระเบิดอย่างนี้เป็นต้นนี่คือบรรยากาศที่เห็นแต่ที่พนมบาเคงเนี่ยนะครับช่วยมากเพราะเป็นยอดที่อยู่ใจกลางสร้างโดยพระเจ้ายโสวรมันที่จะสร้างยโสธรปุระหลังจากย้ายศูนย์ไปหลายแห่งเนี่ยท่านบอกว่าต้องกลับมาอยู่ตรงนี้แหละและตรงนี้แหละครับเป็นหมุดหมายสำคัญที่ทำให้พระนครหลวงที่นี่ก็เกิดการขยายตัวและตั้งมั่นต่อมาก็เกิดนครวัดในสมัยสุริยวรมันที่2รวมทั้งเกิดนครธมในสมัยชัยวรมันที่7หรือแม้กระทั่งสุริยวรมันที่1ก็เกิดกันในต่อจากการมาสถาปนายโสธรปุระที่บาเคงนะครับแห่งนี้ที่บาเคงวันนั้นเนี่ยนะครับผมมองไปมันคือทุ่งป่าใหญ่มากเรียกว่านครวัดเนี่ยถูกฝังจมอยู่ในดงป่านะครับแล้วก็เหมือนกับว่าลืมไปจนสุดท้ายเนี่ยทางฝรั่งเศสเข้ามาเอาไปรายงานแล้วก็กล่าวกันว่าฝรั่งเศสเป็นผู้พบแต่ความจริงไม่จริงฮะคนเขมรเขารู้จักกันมานานแล้วนะครับแล้วก็เรียกที่นี่ว่านอกอนนอกอนนะครับนครเหมือนกับที่บ้านเมืองไทยเราก็รู้จักนะเราก็เรียกว่านครวัดเพราะตอนหลังเนี่ยนครแห่งนี้เนี่ยก็มีการแปลงมาเป็นวัดของพระพุทธศาสนาแล้วคนเขมรก็เรียกนครวัดในยุคที่เขมรอยู่กับไทยเราก็เรียกว่านครวัดเรารู้จักกันมานานแล้วจนฝรั่งเศสหรือชาวต่างชาติมาเห็นไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็เลยฟังคำว่านอกอนของพี่น้องชาวเขมรก็เลยไปเรียกว่าอังกอร์ทุกวันนี้เราเรียกว่าอังกอร์วัดและอังกอร์ธมแต่วันนั้นที่ไปถึงเนี่ยเรามองลงไปโอ้ป่าทั้งนั้นเลยครับผมเห็นยอดนครวัดนิดเดียวส่วนนครธมไม่เห็นเพราะป่าคลุมไว้หมดเลยระหว่างที่เราไปเนี่ยนะครับถามว่าหมุดหมายสำคัญอยู่ที่ไหนทริปนั้นเนี่ยเรามีหลวงพี่พระไพศาลวิสาโลไปด้วยนี่เหตุการณ์เมื่อ30ปีที่แล้วนะครับท่านก็ยังเป็นพระเตี้ยของพวกเราเนาะเรียกว่าเป็นหลวงพี่อ่ะนะครับไม่ถึงกับเป็นครูบาอาจารย์อย่างทุกวันนี้เ
ผมเนี่ยจำได้เลยพอเข้าไปถึงจุดที่สองที่เราจะเข้าไปคือเราต้องไปแวะที่นครธมซึ่งเป็นพระนครหลวงใหญ่ตรงนั้นเนี่ยพอเข้าไปถึงก็ผ่านสะพานนาคเนาะสะพานที่เป็นรูปเทวดากับยักษ์กำลังชักนาคพอเข้าไปถึงก็เจอปราสาทอีกปราสาทหนึ่งชื่อว่าปักศรีจำกรงพอรถจอดแล้วก็บอกว่าจากนี้นะทุกคนเดินแล้วไปเจอที่นครธมผมจำได้เลยหลวงพี่พระสารบอกว่าหมอไปไหนผมบอกผมก็เดินไปเรื่อยๆผมหมุดหมายของผมขึ้นนครธมหลวงพี่บอกอาตมาขอขึ้นปักศรีจำกรงก่อนปราสาทเนี่ยชื่อว่าปักศรีจำกรงเนี่ยก็เพราะว่ามีการมาแต่งเรื่องเพิ่มเติมว่าเหมือนกับหออุษาท้าวารถอย่างเงี้ยที่ภูพระบาทอันนี้ก็แต่งเรื่องเป็นท้าวจักรปักศรีจำกรงก็ถูกจับขวางอะไรเงี้ยนะครับท่านก็เดินขึ้นไปผมก็เดินผ่านนะครับแต่จุดที่ผมทึ่งผมใช้คำว่าถ้าใครไปนครวัดแล้วต้องไม่พลาดแล้วครั้งนี้เนี่ยจะยกเวลาให้กับปราสาทแห่งนี้เป็นสำคัญก็คือปราสาทนครธมนครวัดเนี่ยเริ่มก่อตัวราวพุทธศตวรรษที่10โดยประมาณ10 11 12พอ13 14 15เนี่ยก็เกิดนครวัดแล้วหลังจากนั้นอีก100 200ปีผมเกริ่นตรงนี้นิดหนึ่งว่าพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งใน The Great King นะครับต่อเนื่องจากสุริยะวรมันที่1เนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยนะครับสร้างนครวัดแล้วจังหวะหนึ่งเนี่ยพระองค์เนี่ยยกทัพไปตีจำปานะครับพอไปตีจำปาซึ่งอยู่ที่ชายฝั่งทะเลจีนใต้อยู่ในดินแดนยวนทุกวันนี้ดินแดนเวียดนามทุกวันนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นรอยใช้ว่ารอยบาดหมางนะรอยขัดแย้งจนสุริยวรันที่สองสิ้นเนี่ยจำปาก็เลยบุกมาตีนะครับมาตีเขมรจนล่มชัยวรมันที่7เนี่ยนะครับเป็นกษัตริย์ที่สืบเนื่องไม่ใช่จากสุริยวรันที่2ก็ต่อมาอีก 2-3 องค์เนี่ยนะครับท่านก็ฟื้นได้ฟื้นคืนได้เมื่อท่านฟื้นคืนได้ก็ไปตีจำปานะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านฟื้นคืนได้ตีจำปาได้ท่านก็แน่นอนแล้วครับก็กวาดต้อนชาวจำปามารวมทั้งมาสร้างพระนครหลวงใหม่นะครับครั้งนั้นเนี่ยสำหรับพวกเราผมเองเนี่ยนะผมว่าผมยกเวลาเกือบทั้งหมดให้กับนครธมด้วยเหตุผล 3-4 อย่างเพราะฉะนั้นครั้งนี้นะครับเราจะทุ่มเทเวลาให้กับนครธมเป็นสำคัญที่นครธมเนี่ยถามว่าทำไมต้องไปอันที่หนึ่งก็คือยอดปราสาทนครธมเนี่ยก็ทำเป็นยอดปรางที่เต็มไปด้วยปริศนาและคำถามแล้วมนต์ขลังมากก็คือท่านทำเป็นหน้าแต่ก่อนเราเรียกเป็นหน้าพรหมพักอ่ะเป็นบนแต่ละยอดปรางไม่รู้ตั้งกี่สิบปรางเนี่ยนะครับเป็นหน้าใบหน้าบุคคลหันออกไป4ด้านนะครับทุกยอดพอเห็นเนี่ยโอ้โหบางคนบอกเป็นหน้าแฟบบางคนบอกหน้าสงบบางคนบอกเป็นหน้างามผมมาดูงามนะครับตอนแรกก็ว่าเป็นหน้าพรหมตอนหลังเนี่ยบอกว่าไม่ใช่พระพรหมเพราะว่าชัยวรมันที่7เนี่ยท่านนับถือพุทธฉันรูปนี้เป็นหน้าพระโพธิสัตว์ต่างหากเราทุกท่านคงจะเข้าใจความหมายของพระโพธิสัตว์คือพระเจ้าชัยวรมันเนี่ยในเขมรส่วนใหญ่นับถือฮินดูถ้าไสยวานิกายก็นับถือพระศิวะถ้าไวยสนพนิกายก็นับถือพระวิษณุแต่พระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยหลังจากท่านฟื้นคืนได้เนี่ยว่ากันว่าช่วงหนึ่งเนี่ยท่านก็ไปหลบซ่องสุมอยู่ในเขตพุทธและได้รับอานิสงส์จากชาวพุทธเมื่อท่านเป็นใหญ่ก็เลยฟื้นฟูพระนครหลวงมาเป็นอาณาจักรพุทธแบบมหายานที่มีพระโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นเฉพาะใบหน้าพระโพธิสัตว์อย่างเดียวเนี่ยนะครับงดงามมากสมัยนั้นและสมัยข้างหลังๆมาเนี่ยสามารถขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วก็ตรงๆนะขึ้นไปแล้วเอามือสัมผัสคางของพระโพธิสัตว์ได้ถ่ายรูปอยู่ที่เบื้องพระพักของพระองค์ได้แต่ทุกวันนี้นะครับเขาบอกว่ามันปรักชำรุดมากแล้วก็อาจจะกระทบกระเทือนยังไม่ให้ขึ้นข้างบนอีกต่อไปนะครับครั้งสุดท้ายที่ผมเพิ่งไปมาเนี่ยขึ้นไม่ได้แล้วแล้วก็จะมีพี่น้องชาวเขมรบอกว่ามาจูบพระโพธิสัตว์คือเขาให้ยืนอยู่ข้างล่างแล้วเอาจมูกเหมือนกับมีภาพเหมือนจมูกไปชนกับจมูกพระโพธิสัตว์แล้วก็ถ่ายรูปนะครับอันนั้นก็ทุกวันนี้ก็เป็นแฟชั่นยุคใหม่แต่ยุคนั้นเราไปได้ถึงเลยจุดที่สองสำหรับนครธมที่ไปแล้วเนี่ยต้องไม่พลาดก็คือต้องเดินรอบให้จงได้นะครับเดินให้รอบให้ได้รอบระเบียงของนครธมเนี่ยแม้จะมีชำรุดบ้างเนี่ยแต่ก็นับ30ปีที่แล้วก็ยังเห็นภาพที่ผมเห็นแล้วสุดยอดท่าน
แกะสลักเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องราวของรัชสมัยของพระองค์นะครับอยู่รอบเลยในภาพที่สูงประมาณ4เมตรกว่าเนี่ยนะครับท่านแบ่งเป็น3แถบแถบบนแถบกลางและแถบล่างผมขออนุญาตเล่าซ้ำอีกครั้งหนึ่งแถบบนเนี่ยก็จะว่าด้วยเรื่องของกษัตริย์หรือเทพแถบกลางเนี่ยก็เป็นเรื่องของกองทัพนะครับแล้วอาจจะมีกษัตริย์หรือเทวีที่ร่วมไปในขบวนหรือร่วมอยู่ในเรื่องราวและแถบล่างเนี่ยจะว่าด้วยวิถีชีวิตของผู้คนเสน่ห์มากที่สุดอยู่ที่แถบล่างครับผมเนี่ยนะฮะครั้งนั้นนะผมถ่ายรูปมาแบบเป็นร้อยรูปแล้วมาต่อเป็นภาพผมเอามาต่อแล้วเขียนเป็นคำอธิบายไอ้ตรงนี้นะกำลังกินโอตรงนี้นะกำลังทำคลอดตรงนี้กำลังรักษาพยาบาลกันตรงนี้กำลังจิ๋วจี๋กันนะครับตรงนี้กำลังชนไก่มีรูปแม้กระทั่งเอาหมากัดกันนะเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าข้างบนเนี่ยนะเราเห็นแล้วเป็นเรื่องเทพนะเราไปไม่ถึงเป็นเรื่องกษัตริย์นะเป็นเรื่องพระเจ้าชัยวรมันเราไปไม่ถึงแต่เราชาวบ้านนะเราเห็นแล้วนี่มันชีวิตเราอะนะครับโอ้โหนี่เหตุการณ์เมื่อประมาณ700ปีเรายังเห็นเรื่องราวและร่องรอยขณะเดียวกันคิดมาต่อบ้านเราคงเป็นงี้แหละนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้เห็นแต่สิ่งที่ได้เห็นแล้วมันรู้สึกโศกนะครับก็คือฉากการรบกันระหว่างเขมรและจำปารบกันแบบทั้งกองทัพทางบกนะครับกับขบวนช้างและขบวนเรือรบกันแบบห้ำหั่นต้องใช้คำว่าโอ้โหเห็นแล้วเนี่ยนะมีความคิดสองอย่างตอนนั้นตามที่บอกนะเราไปขณะที่เขากำลังสงบสงครามกันแล้วก็ข่าวว่าเวียดนามก็รอจังหวะที่จะบุกเขมรเวลาเราเข้าไปเห็นนี่มันประวัติศาสตร์บาดแผลเคยรบกันมายิ่งรบกันไม่เลิกเลยถามว่าใครล้มใครตายรากหญ้าราษฎรกษัตริย์นั้นนู่นอยู่บนหมดเลยนะครับนั่นคืออันที่หนึ่งก็คือความรู้สึกก็คือจะรบกันไปถึงไหนรบกันตั้งเนิ่นนานแล้วแล้วนี่ก็ยังรบกันต่อผมดูแล้วภาวนานะขอให้เขาเลิกรบกันเสียทีแต่ที่สำคัญก็คือจริงๆนะการรบกันก็มีทุกที่แหละสะท้อนเรื่องการเมืองการแย่งชิงอำนาจเราก็อยากให้มีใช้วิธีที่เป็นสันติเนาะพาไปเที่ยวรอบแรกนะครับบรรยากาศประมาณนี้ผมยังไม่ได้เล่าอีก 2-3 เรื่องก็คือการนอนวัดเป็นยังไงการกินอยู่เป็นยังไงกินอยู่เรากินตามตลาดครับนะไม่มีร้านอาหารอะไรเลยยุคนั้นนะครับก็กินตลาดผมไปกินขนมจีนนะครับขนมจีนของที่นี่นะน้ำยาป่ารวมทั้งน้ำยากะทิแต่ออกมาเป็นสีเขียวๆแปลกมากเลยก็อร่อยดีไปอีกอย่างนึงเราไปที่เขาเรียกว่าปราสาทพฤกปราสาทปราสาทเนี่ยแปลว่าตลาดบาซ่าพฤกนึกออกไหมพฤกแปลอะไรพฤกก็คือเช้าอ่ะคือตลาดเช้าทั้งการกินอยู่นี้การนอนวัดนะครับก็มีถุงนอนไปด้วยนะครับมีมุ้งกางท้ายสุดผมขอกลับมาตรงพระนครหลวงที่ผมอยากจะให้เวลาก็คือว่าในเขตพระนครหลวงเนี่ยนะถ้าไปนะครับท่านอาจจะอย่าจบอยู่เพียงแค่รูปพระโพธิสัตว์กับอันที่สองภาพท่านต้องเดินออกมาให้ทั่วตรงนั้นเนี่ยจะไปถึงเขตพระราชวังซึ่งเขาเรียกว่าลานช้างกับลานพระเจ้าขี้เรือนอันนั้นเนี่ยถามว่าคืออะไรบอกตรงนั้นเลยนะครับคือคล้ายๆเลยไปหน่อยเนี่ยเป็นพระมหาราชวังซึ่งเชื่อว่าเป็นเครื่องไม้คล้ายๆที่พระนครศรีอยุธยาเวลาเราไปพระเจดีย์ศรีสันเพชรเนี่ยนะครับกับพระมงคลบพิตรเนี่ยลึกเข้าไปเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยก็เป็นลานหินน่ะข้างบนเนี่ยน่าจะเป็นปราสาทราชวังซึ่งเป็นเครื่องไม้ซึ่งทุกวันนี้ก็ไม่เหลือแล้วแต่ลานของเขาเนี่ยสวยมากผมเห็นขบวนช้างนะมันมากตอนนั้นเนี่ยผมบ้าช้างมันมีทั้งช้างดื้อช้างซนช้างเล่นนะช้างรบแล้วพอไปถึงลานพระเจ้าขี้เรือนเขามีรูปเป็นรูปแกะสลักที่เราคงจะเห็นคุ้นตาตอนหลังเขาบอกไม่ใช่พระเจ้าขี้เรือนอันนี้คือรูปพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับพระองค์นั่งอย่างสงบแล้วก็ดูแล้วเป็นนักบวชนะครับแต่ที่เรียกพระเจ้าขี้เรือนก็เพราะว่าตามเนื้อตัวของหินเนี่ยมีไลเคนมีราขึ้นเยอะมากแล้วมันด่างๆคนก็บอกเป็นขี้เรือนนั้นลานนั้นจริงๆไม่ใช่ลานพระเจ้าขี้เรือนแต่ก็ยังเป็นปริศนานะครับทุกวันนี้เรียกว่าลานอะไรก็ไม่รู้ขุดลงไปเขาพบเป็นซอกแล้วมีเรื่องเกี่ยวกับพระยมเขาบางคนบอกว่านี่เป็นลานพระยมนี่ลานพระยมทำไมไปอยู่หน้าบรมราชวัง
บางคนบอกเป็นที่ตัดสินพิพากษาคดีความไหมเพราะพระยมเป็นผู้ตัดสินให้คนขึ้นสวรรค์หรือลงนรกในปราสาทนครวัดเนี่ยยังมีฉากหนึ่งว่าด้วยการขึ้นสวรรค์และนรกเรียกว่าผนังพระยมด้วยซ้ำเลยครับไปรอบแรกพวกเราก็ไปกันได้ปลอดภัยดีนะครับใช้เวลา2วันได้ชมปราสาทเพียง 5-6 ปราสาทเฉพาะที่อยู่ใจกลางก็คือนครธมนครวัดปราสาทปักษีจังกรมตาแก้วตาพรหมพระขันบาปวนพิมานอากาศเพียงเท่านั้นเองนะครับครั้งนั้นมีความทรงจำพิเศษของผมอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าระหว่างเดินเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งเข้ามาเดินตามด้วยเด็กหนุ่มนะเด็กเล็กเลยไม่เล็กเท่าไหร่อายุราวสัก15เข้ามาเดินตามตลอดผมถามว่ามีอะไรหรือสุดท้ายเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าเขาเนี่ยเป็นคนเขมรอยากจะมีอนาคตขอเดินตามด้วยได้ไหมแล้วมีอะไรช่วยพูดภาษาอังกฤษกับเขาด้วยเขาอยากจะหัดภาษาอังกฤษเพื่อที่จะมีอนาคตถึงวันนี้ผมกลับมาเนี่ยผมขอที่อยู่เขาไปนะผมซื้อพจนานุกรมไทยอังกฤษเขมรส่งไปให้เขาทุกวันนี้ไม่ได้ติดต่อกันนะครับไม่รู้ว่าน้องคนนี้ที่ชื่อว่าเดือนน่ะไปถึงไหนแล้วแต่อีกอย่างหนึ่งที่ไปแล้วประทับใจก็คือว่าผู้คนที่อยู่ตามปราสาทเนี่ยนะครับเขาอยู่กันอย่างน่ารักมากส่วนหนึ่งก็บูรณะซ่อมปราสาทกันแต่ส่วนที่ผมน่าชักที่สุดคือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นข้าวัดเรายังเห็นข้าวัดคือพ่อแก่แม่แก่ที่โกนผมแล้วนุ่งขาวห่มขาวแล้วอยู่คอยปฏิบัติวัดเวลามีใครมาบูชาเขาก็คอยเทคแคร์แล้วคงจะแบ่งปันบุญให้เขาด้วยอันนี้เราเคยได้ยินว่าในวัดในประเทศไทยแต่ก่อนมีเลขวัดนะมีกัลปนาครั้งนั้นเนี่ยผมได้หลายความทรงจำโดยเฉพาะเรื่องข้าวัดเลขวัดแล้วก็หนุ่มน้อยที่มุ่งหมายที่จะพัฒนาก้าวหน้าหากสงครามสงบ30ปีมาแล้วทุกวันนี้เขมรเปลี่ยนแปลงไปเยอะถ้าหากจะทราบว่าครั้งที่2ยก2ที่ผมไปเป็นยังไงผมไปอีกครั้งใน2543ถ้าหากว่าท่านสนใจติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา